ครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างที่3กันนะครับก็เป็นแอนิเมชันนะครับอีกแบบหนึ่งนั่นก็คือแอนิเมชันประเภททวีนนั่นเองนะครับซึ่งตัวแรกที่จะยกตัวอย่างให้ดูก็คือแอนิเมชันแบบคลาสสิกทวีนนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราสร้างงานใหม่ขึ้นมานะครับครับก็เหมือนเดิมครับวาดรูปวงกลมไว้นะครับแล้วก็เปลี่ยนเครื่องมือเป็น Selection Tool นะครับตัวนี้เอาไว้เคลื่อนย้ายวัตถุนะครับดับเบิลคลิกเลือกหรือว่าจะ Drag Mouse นะครับลากครอบก็ได้นะครับแล้วก็จัดตำแหน่งให้อยู่ทางชิดซ้ายแนวดิ่งกึ่งกลางนะครับก็ใช้เครื่องมือ Align ชิดซ้ายกึ่งกลางนะครับอย่าลืมนะครับมีเครื่องหมายถูกด้วยนะครับครับตอนนี้จัดตำแหน่งวัตถุเรียบร้อยนะครับคราวนี้เราจะมาทำแอนิเมชันแบบคลาสสิกทวีนกันนะครับซึ่งค่อนข้างจะสะดวกกว่าเฟรม by เฟรมนะครับแต่ก็มีรูปแบบการใช้งานที่แตกต่างกันนะครับก็ขั้นตอนแรกครับเมื่อเราวาดวัตถุเสร็จเรียบร้อยเราก็เลือกวัตถุเลยนะครับเสร็จแล้วก็ไปที่เมนู Insert นะครับแล้วเลือกคำสั่ง Classic Tween นะครับอันนี้สมมุติว่าผมต้องการให้มันขึ้นที่จากซ้ายไปขวาโดยใช้เวลา1วินาทีนะครับก็จากที่ค่าที่เรากำหนดไว้นะครับตรงนี้นะครับ24เฟรมต่อ1วินาทีนะครับก็สมมุติว่าผมไปคลิกเลือกเฟรมที่25นะครับแล้วก็ insert keyframe โดยการกดปุ่มฟังก์ชัน F6 นะครับครับเมื่อเรา insert keyframe เข้าไปในเฟรมที่25เราก็จะเห็นว่ามันเพิ่มเฟรมให้เราอัตโนมัตินะครับแล้วก็ลักษณะของเฟรมก็จะเป็นเหมือนสีม่วงนะครับสีม่วงอ่อนแล้วก็มีลูกศรนะครับคราวนี้เฟรมที่25เราก็เปลี่ยนตำแหน่งวัตถุครับคลิกที่วัตถุแล้วก็จัดวัตถุไว้ทางด้านขวามือนะครับผมใช้เครื่องมือ Align นะครับจัดชิดขวาตรงกลางนะครับคราวนี้ลองลากเส้น Playhead ดูครับนะครับตอนนี้วัตถุของเราก็ขึ้นที่จากซ้ายไปขวานะครับลอง Test Movie นะครับกดปุ่ม Control ครั้งไว้แล้วกด Enter นะครับก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาแบบนี้ครับนี่คือแอนิเมชันแบบคลาสสิกทวีนแต่คราวนี้เมื่อทำแอนิเมชันผมจะลองเพิ่มเติมดูนะครับเราทำเคลื่อนที่จากซ้ายไปขวาคราวนี้ผมจะให้มันเคลื่อนที่กลับนะครับเคลื่อนที่กลับแบบนี้นะครับผมก็เพิ่มเฟรมนะครับไปอีก1วินาทีก็เพิ่มเฟรมไปประมาณสักเฟรมที่50นะครับก็กดเฟรมเลือกเฟรมที่50นะครับแล้วก็เพิ่มคีย์เฟรมโดยการกดปุ่มฟังก์ชัน F6นะครับแล้วผมก็ย้ายวัตถุนะครับไปไว้ทางด้านซ้ายมือให้ตรงกับตำแหน่งเหมือนเฟรมที่1นะครับผมก็เลือกเครื่องมือ Align ซ้ายมือตรงกลางนะครับลอง Playhead เล่นดูครับก็เคลื่อนที่ไป1วินาทีไปทางขวาแล้วก็อีก1วินาทีกลับมาทางซ้ายนะครับก็เคลื่อนที่กลับไปกลับมาลองเทสต์ Movie ดูครับนะครับไปแล้วครับซึ่งแอนิเมชันแบบคลาสสิกทวีนเนี่ยถ้าเราต้องการเปลี่ยนตำแหน่งมันก็ให้เรามาเปลี่ยนที่คีย์เฟรมซึ่งในที่นี้นะครับในตัวอย่างนี้ก็จะมีคีย์เฟรมอยู่3คีย์เฟรมใช่ไหมครับ1คีย์เฟรมที่1คีย์เฟรมที่25แล้วก็คีย์เฟรมที่50เราต้องการให้มันเปลี่ยนตำแหน่งตรงไหนก็เราก็เปลี่ยนอย่างเช่นผมต้องการให้วัตถุนะครับหล่นลงมาจากข้างบนผมก็ไปคลิกเฟรมที่1นะครับจุดเริ่มต้นผมก็จัดตำแหน่งให้มันอยู่ด้านบนอย่างงี้นะครับแล้วก็กึ่งกลางนะครับแล้วให้มันหล่นลงมาข้างล่างนะครับเฟรมที่25ผมก็ไปเปลี่ยนตำแหน่งนะครับคลิกเลือกเฟรมที่25แล้วก็คลิกที่วัตถุนะครับแล้วก็ให้มันไปอยู่ตรงข้างล่างนะครับตรงกลางเห็นไหมครับเนี่ยเคลื่อนที่ลงมาแล้วครับพอเราเปลี่ยนตำแหน่งปุ๊บเราเปลี่ยนแค่ตรงจุดคีย์เฟรมนะครับส่วนตรงนี้นะครับตรงนี้ผมก็เฟรมที่50ผมก็จะให้มันเด้งย้อนกลับไปนะครับผมอาจจะให้มันอยู่ตรงกลางตรงนี้ก็ได้นะครับก็คลิกเลือกให้อยู่ตรงกึ่งกลางนะครับก็จะได้วัตถุนะครับหล่นลงมาปุ๊บแล้วก็กระเด้งขึ้นอย่างนี้นะครับก็ลองต่อยอดดูครับนะครับเด้งขึ้นแบบนี้นะครับนี่ก็คือแอนิเมชันแบบคลาสสิกทวีนนะครับ